ีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะพบกับรายการสีสันโลกสวยวันนี้ค่ะทางรายการจะพาไปเยี่ยมชมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีคำว่าช่างหัวมันบางคงก็แบบเอ๊ะอะไรช่างหัวมันช่างหัวมันอันนี้เป็นชื่อโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเรามาดูกันนะคะจังหวัดจริงๆแล้วโครงการช่างหัวมันจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็คือหัวหินเนาะนอกจากหัวหินเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะณวังไกลกังวลนี่ก็คือจุดกำเนิดของโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นที่มาจากมันเทศและความห่วงใยที่ประสบนิกรที่ประกอบอาชีพในด้านการเกษตรในพื้นที่ของพระองค์เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องเล่าอยู่ว่าจากที่มาของโครงการช่างหัวมันเนี่ยจะเกิดจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่นำหัวมันเทศมาถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังไกลกังวลซึ่งพระองค์ท่านรับสั่งให้ข้าราชบริพารนำไปเก็บไว้ที่ปราช่างในห้องทรงงานก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับกรุงเทพในเดือนต่อมาท่านก็เสด็จกลับมาประทับที่หัวหินแล้วก็ทรงพบว่ามันเทศดังกล่าวเกิดแตกใบออกมาจึงมีพระราชดำริให้รีบจัดหาที่ดินเพื่อทำการเกษตรโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจำนวนกว่า250ไร่ในใจกลางหุบเขาในเขตบ้านหนองคอไก่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อทำการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะคะให้เป็นศูนย์การรวบรวมพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเต็มรูปแบบโครงการช่างหัวมันมีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิดนะเช่นมันเทศสับปะรดมะพร้าวมีฟาร์มเลี้ยงโคและไก่นะคะแล้วก็ยังมีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการแล้วก็จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเปิดให้ประชาชนแวะมาท่องเที่ยวเรียนรู้และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรท้องถิ่นทริปท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะวันแรกช่วงบ่ายเดินทางสู่โครงการช่างหัวมันในพระราชดำริแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยณวัดห้วยมงคลส่วนมากเราจะรู้จักเนาะหลวงปู่ทวดนะคะกราบนมัสการท่านที่วัดห้วยมงคลวันที่2ช่วงเช้าอุทยานราชพักนะคะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ทั้ง7พระองค์อ่างเก็บน้ำเขาเต่าโครงการในพระราชดำริด้านแหล่งน้ำแห่งแรกของประเทศไทยไปชมพระพุทธสากยะมหาราชนะคะเยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะที่ป่าชายเลนสิรินาถราชินีนะคะแล้วก็ต่อกันที่ช่วงบ่ายไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟหัวหินนะคะพับพาที่ประทับสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปแวะเยี่ยมชมทำบุญที่ศูนย์อนุรักษ์สุนัขหัวหินในโครงการพระราชดำริที่แก้ปัญหาสุนัขจรจัดแล้วก็ไปแวะที่โกลเด้นเพลสสาขา1หรือ2ไปซื้อผักกันผักเป็นผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการร้านโกลเด้นเพชรเราไปช่วยกันอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะของโครงการนั่นเองแล้วก็ตรงเรื่องของกิจกรรมที่ห้ามพลาดก็คือนั่งรถรางของโครงการชมแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิดการเดินทางระยะทางประมาณ47กิโลเมตรจากอำเภอท่ายางผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีไปทางตำบลท่าไม้รวกผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากับบุกเขาเต่าหม้อผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งถึงโครงการช่างหัวมันค่ะแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมไปศึกษาหาความรู้กันอีกที่หนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะคะแห่งที่สองนะเป็นโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเป็นต้นแบบการบำบัดน้ำเสียสู่น้ำใส
ด้วยกลไกของธรรมชาติต้นแหลมผักเบี้ยนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนหย่อนใจมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ช่วยเยียวยาและปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืนถ้าย้อนกลับไปในปี2533แม่น้ำเพชรบุรีที่เป็นเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตคนทั้งสองฝั่งน้ำประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สำนักงานกปล.และกรมชลประทานช่วยกันศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำแผนที่ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้พื้นที่บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยโครงการซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้หมดไปอย่างยั่งยืนช่วยให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนมาถึงในปัจจุบันที่นี่นอกจากจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณปากอ่าวแล้วยังสามารถชมนกนะมีนกหลากหลายสายพันธุ์ที่หาชมได้ยากเรียกว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วได้ทั้งความรู้และเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติพร้อมๆกันตัวอย่างทริป1วันเส้นทางเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าเดินทางสู่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเดินชมป่าชายเลนดูนกหายากนกหายากจะอยู่ที่นี่เยอะมากไปเที่ยวชมนะคะได้เลยแล้วก็ช่วงบ่ายพักผ่อนรับประทานอาหารทะเลสดๆที่หาดเจ้าสำราญและหาดปึกเตียนส่วนในหัวข้อกิจกรรมที่ห้ามพลาดก็คือชมเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักจากขยะโดยการฝังกบในกล่องคอนกรีตนะมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักนะฮะแล้วก็เอาขยะเนี่ยมาทำปุ๋ยนะคะเห็นชัดเจนกันไปเลยว่าเขาทำอย่างไรแล้วก็ชมนกที่หาชมได้ยากมีพวกนกยางนกกาน้ำเล็กนกเป็ดผีเล็กนกอีเสือสีน้ำตาลและก็นกกลิ่นเปรี้ยวเป็นต้นเนาะเราสามารถไปเยี่ยมชมได้นะคะการเดินทางจากตัวเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3177ตรงไประยะทางประมาณ15กิโลเมตรสู่หาดเจ้าสำราญก่อนถึงหาดเจ้าสำราญ1กิโลเมตรจะเห็นทางแยกให้เลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงนะคะแหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะประมาณนี้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากหนังสือ70เส้นทางตามรอยพระบาทพักสักครู่นะคะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์เรามาดูกันต่อเนาะข้อมูลนี้ใช้หัวข้อว่ากตัญญูต่อตัวเองนะคะลูกรักลูกคงเคยได้ยินพระท่านสอนให้คนเราเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนเช่นกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูอาจารย์ท่านว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความดีความดีเขาจะประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติแต่ความกตัญญูนั้นจะควรทำแก่คนอีกเท่านั้นก็หาไม่หากแต่ควรทำแก่ตัวเองด้วยคือเราต้องกตัญญูต่อตัวเราเองด้วยกล่าวคืออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นมือเท้าแขนตาหูรวมไปถึงหัวใจล้วนมีบุญคุณต่อตัวเราทั้งสิ้น
เราอาศัยเขาไปไหนมาไหนเขาช่วยเหลือเรามาตลอดตั้งแต่เกิดเราจึงควรกตัญญูต่ออวัยวะเหล่านี้ด้วยความกตัญญูต่ออวัยวะร่างกายนั้นเราสามารถทำได้โดยการไม่ใช้เขาจนเกินกำลังให้เขาได้พักผ่อนบ้างดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีบำรุงเลี้ยงเขาให้เติบโตแข็งแรงเข้าไว้หากเขาผิดปกติหรือเจ็บป่วยลงต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้เขาเจ็บปวดทุกทรมานโดยขาดการเอาใจใส่ดูแลเขาจะได้อยู่กับเรานานๆไม่พิกลพิการหรือทรุดโทรมลงก่อนเวลาและอย่าทำร้ายเขาด้วยการเสพของมึนเมาและยาเสพติดอันเป็นการบั่นทอนกำลังเขาเข้าไปจะทำให้เขาอ่อนแอทรุดโทรมอย่านำเขาไปเที่ยวเตะหามรุ่งหามค่ำจนไม่ได้พักผ่อนพอเพียงเป็นการทรมานเขาการที่ทำให้อวัยวะต่างๆอ่อนแอทรุดโทรมไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ดูแลเอาใจใส่เขาเท่าที่ควรอย่างนี้ชื่อว่าไม่กตัญญูต่อสังขารไม่กตัญญูต่อตัวเองคนที่ไม่กตัญญูต่อตัวเองเช่นนี้จะมีอายุไม่ยืนและจะถูกโรคภัยเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอล้วนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งนั้นชีวิตมีค่าลูกรักลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตไม่ว่าชีวิตของเราหรือของใครล้วนมีค่าทั้งสิ้นมีค่าทั้งแก่ตัวเองและแก่คนอื่นด้วยดังนั้นในศีล5ท่านจึงยกย่องเรื่องการเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้เป็นข้อต้นเพราะเห็นว่าชีวิตสำคัญนั่นเองจึงไม่ควรฆ่าไม่ควรเบียดเบียนชีวิตกันเมื่อลูกรู้ว่าชีวิตมีค่าอย่างนี้แล้วจึงควรรักษาและทนุถนอมชีวิตให้ดีการกตัญญูต่อตัวเองตามที่บอกมาแล้วเป็นการถนอมชีวิตอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือพยายามใช้ชีวิตให้มีค่าด้วยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นให้มากที่สุดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ามิใช่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเที่ยวเตะหาความสำราญหรือสัมมะเลเทเมาหาแก่นสาระชีวิตไม่ได้แล้วบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ามิใช่อย่างนั้นเลยใช้ชีวิตคุ้มค่าที่ถูกคือใช้ชีวิตไปทำประโยชน์ต่างหากก็ขอขอบคุณข้อความดีๆเหล่านี้จากหนังสือบทเรียนชีวิตคำพ่อคำแม่ฉบับพิเศษสอนลูกให้สู้ชีวิตซึ่งเรียบเรียงโดยพระธรรมกิตติวงศ์เรามาเจอกับข้อมูลความพยายามความพยายามแม้ว่าการพยายามในการทำสิ่งใดก็ตามจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่การไม่พยายามทำนั้นรับประกันได้เลยว่าล้มเหลวล้มเหลวเรียนรู้คนที่มีชีวิตล้มเหลวคือคนที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากการเรียนรู้พิชิตความสำเร็จทำได้อย่างไรกว่าที่คนเราจะประสบความสำเร็จจะมีผลงานสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะได้มาโดยบังเอิญแต่หากว่าต้องมีพลังแห่งการสร้างสรรค์และชีวิตที่เหนือกว่าพิเศษกว่าจงอย่ายอมให้เสียเวลาแม้แต่เพียงวินาทีเดียวถ้าจะลงมือทำอะไรต้องรีบทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะจะทำให้กลายเป็นผู้มีนิสัยเกรียดค้านและเฉื่อยชาจงสำรวจช่วงเวลาที่สามารถทำงานได้ดีที่สุดในแต่ละวันแล้วเลือกทำงานที่ยากๆหรือต้องการคุณภาพมากๆในช่วงเวลานั้นๆจงปฏิบัติตามลำดับความสำคัญของงานให้ทุกอย่างดำเนินไปตามลำดับขั้นตอนอย่าข้ามขั้นเพราะความใจร้อนและอย่าหยุดเพราะความกลัวจงสำรวจงานของตนทุกสัปดาห์เพื่อประเมินผลงานของตนว่ามีประสิทธิภาพดีหรือแย่ลงจะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีจงทำงานอย่างเป็นระเบียบไม่วุ่นวายจงนำคำตำหนิติเตียนมาพิจารณาแก้ไขเพราะความผิดพลาดจะเป็นครูที่สอนเราให้รู้วิธีป้องกันจงมีความเชื่อมั่นในตนเองนับถือตนเองและเชื่อว่าสามารถทำได้แม้จะไม่เคยทำงานชิ้นนั้น
มาก่อนเลยก็ตามพิชิตความสำเร็จด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ของตนเองนั่นเองคิดอย่างไรให้ชนะคนทุกคนที่มีเป้าหมายอยู่ที่ความสำเร็จและชัยชนะผู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้ชนะได้จะต้องมีความคิดและพฤติกรรมที่ถูกต้องดังนี้ไม่ยึดมั่นอยู่กับความคิดเดิมๆคือคิดว่าชีวิตต้องเป็นไปตามที่คาดหวังไว้เพราะจะเป็นการปิดกั้นสิ่งดีๆและสิ่งใหม่ๆในชีวิตคิดใหม่และทำใหม่หาหนทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมเสมอใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลาเพราะหากมีประสบการณ์แต่มิได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมีประสบการณ์มีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถแยกความจริงออกจากความฝันไม่เพ้อฝันแต่ใฝ่ฝันและมุ่งมั่นให้เป็นจริงแบ่งเวลาและจัดสรรเวลาในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสมและลงตัวยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงแผนงานเป้าหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เสมอไม่ดูถูกความสามารถของตนเองมีเป้าหมายในการทำสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนและไม่ลดละที่จะพยายามสานฝันให้เป็นจริงด้วยวิธีการต่างๆนานายอมรับความจริงของชีวิตว่าชีวิตมีขึ้นมีลงซึ่งจะทำให้เรามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและสามารถทำใจยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้ไม่หยุดการเรียนรู้เพราะในโลกนี้มีสิ่งต่างๆที่ให้เราได้เรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นไม่ประมาทไม่เสี่ยงต่อชีวิตพุทธภาษิตที่ว่าใครประมาทก็ช่างเขาเราอย่าประมาทใครจะหลับไหลก็ช่างเขาเราอย่าหลับไหลจงตื่นตัวก้าวไปข้างหน้าประดุจม้าฝีเท้าดีวิ่งขึ้นหน้าม้าฝีเท้าเลวฉันนั้นก็ขอขอบคุณนะคะจากบทความเมื่อสักครู่นะก็จากหนังสือชื่อเรื่องนะรวม100บทเรียนและข้อคิดที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจากหนังสือขายดีนะคะคู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเองค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะขอฝากในเรื่องของ102วจนธรรมนะคะวจนธรรม2เป็นข้อมูลจากจิตตนครเรียบเรียงมาจากหนังสือโดยในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกนะคะข้อมูลที่น่าสนใจและอยากจะฝากท่านผู้ฟังก็คือคนดีหรือคนชั่วก็เกิดจากการสั่งสมอารมณ์นี้เองไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นจึงควรจะได้ระวังการสั่งสมอารมณ์เป็นอย่างยิ่งละเมื่อความตายมาถึงเราจะต้องละทุกคนทุกสิ่งในโลกนี้เราจะต้องไปแต่ลำพังกับกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำไว้เท่านั้นศึกษาการศึกษาให้รู้ความจริงคือศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าและอบรมศีลให้ดำรงอยู่เสมอจริงสามัญชนทั่วไปมักจะเห็นความทุกข์เป็นสุขเห็นความร้อนเป็นความเย็นปัญญาและเหตุผลเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดความเห็นตรงตามความเป็นจริงนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความจริงนะคะต่อไปคือปรารถนาปรารถนาผู้ไม่เพลิดเพลินยินดียินร้ายจนเกินไปเท่านั้นที่มีจิตใจสงบเยือกเย็นที่กล่าวได้ว่าเป็นจิตใจที่มีค่าเป็นที่พึงปรารถนาของผู้มีปัญญาทั้งหลายขอบคุณหนังสือข้อมูลตรงนี้จากหนังสือ102วจนธรรมนะคะวันนี้รายการสีสันโลกสวยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรับฟังกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298